ฮัลโหลฮัลโหลและสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องมะเร็งนะฮะคือเพราะว่าพอดีว่าได้คุยกับเพื่อนเก่านะฮะเป็นคนเกาหลีนะครับผมแล้วเขาบอกว่าพอดีพ่อเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลต้องแบบดูแลรักษาด่วนอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็เลยถามว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะฮะก็ผมก็เลยตกใจอะไรเงี้ยคือเพื่อนพ่อเพื่อนก็อายุประมาณแบบ70อะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับเกิดความสงสัยเพราะว่าพ่อเขากับพ่อผมก็จะแบบรุ่นเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยก็เลยอยากรู้เพราะว่าพ่อก็ตรวจร่างกายอยู่ตลอดนะครับผมอันนี้ไว้สำหรับคนที่แบบไม่รู้เนาะก็ผมลองไปเซิร์ชหาข้อมูลนะว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะฮะว่ามะเร็งอะไรเนี่ยพบมากที่สุดเดี๋ยวผมเอาอันนี้ขึ้นโอเคมะเร็งที่แบบพบมากที่สุดในเมืองไทยเลยนะฮะก็คือจะมีมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะครับผมแล้วก็มามีแบบมะเร็งลำไส้ใหญ่นะฮะแล้วก็มะเร็งปากมดลูกนะซึ่งมะเร็งสองอันเนี่ยที่แบบเป็นอันดับต้นๆเลยเนี่ยคือมะเร็งตับและท่อน้ำดีเนี่ยกับมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยพบมากในผู้ชายมากกว่าพบมากในผู้ชายมากกว่านะฮะดูนี่โอเคคือเว็บอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะฮะหลายๆอันต้องขอบคุณมาอันนี้มีของโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับผมแต่ผมว่าอันเนี้ยก็คือดีอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนคือมันเยอะมากข้อมูลนะครับผมลองเซิร์ชหาอะไรแบบหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็คือเดี๋ยววันนี้ลองให้ดู2อันที่ผมจะเอามาก็คือมะเร็งตับถุงน้ำดีกับมะเร็งลำไส้ใหญ่นะฮะโอเคให้เข้าไปดูอันนี้เลยคือทุกคนอ่ะควรจะต้องแบบตรวจร่างกายอ่ะเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าอายุ20ปีถึง30ปีควรตรวจความดันโลหิตอะไรเงี้ยอันนี้คือเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศิริราชนะฮะปิยมหาราชการุณนะครับผมลองเข้าไปดูได้นะฮะอันนี้มีข้อมูลอยู่ว่าแบบอายุ20 30ต้องตรวจอะไรบ้างนะฮะช่วงอายุน้อยกว่า40ควรตรวจอะไรบ้างนะครับผมความดันโลหิตค่าดัชนีมวลกายตรวจเอ็กซเรย์ปอดหัวใจและมะเร็งปากมดลูกนะฮะควรจะตรวจทุกอย่างนะครับผมแล้วก็อายุมากกว่า40เนี่ยต้องตรวจอะไรบ้างเบาหวานไขมันการทำงานของไตการทำงานของตับนะครับผมอัลตราซาวด์ช่องท้องนะฮะอันนี้คือจำเป็นมากๆซึ่งทุกคนก็อาจจะรู้นะสำหรับอันนี้ผมเอาข้อมูลไว้ให้สำหรับคนที่ไม่ได้ aware นะฮะหรือว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องไปตรวจนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยตัวผมเองก็แบบสบายดีมาตลอดนะแต่จริงๆอะเช็คอัพทุกปีอยู่แล้วนะฮะก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคไปดูดีกว่าว่าเวลาตรวจสุขภาพเนี่ยดูอะไรก่อนดีอะให้ดูว่ามะเร็งมันน่ากลัวนะก็คือแบบส่วนใหญ่แล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตถ้าเกิดเราไม่ตรวจร่างกายถ้าเกิดเราไม่ตรวจร่างกายเนี่ยแล้วมาพบทีหลังเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วสมมติว่าถ้าอาการออกเนี่ยมันจะต้องมารักษามันจะรักษาได้ยากกว่าถูกไหมฮะกว่าที่เราจะเจอสเตจ1เหมือนสเตจ1เพื่อนผมอะพ่อเพื่อนเนี่ยที่เป็นคนเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าเขาสวัสดิการเขาเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยตรวจฟรีหมดเลยนะครับเขาก็เลยได้ไปตรวจเช็คอัพทุกปีเหมือนแบบ yearly health check อะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าเจอเป็นสเตจแรกของแคนเซอร์ตัวนี้นะครับลำไส้ใหญ่ตัวเนี้ยก็เลยโอเคโอเปอเรชั่นก็คือเข้าผ่าตัดเขาก็บอกว่าน่าจะได้ออกแล้วล่ะภายใน2วันอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นสเตจแรกเนี่ยมันก็จะรักษาได้ง่ายกว่าเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยส่งผลทำให้คุณต้องตรวจร่างกายทุกปีนะครับผมตรวจร่างกายทุกปีนะฮะโอเคอันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นมีอาการเนี่ยก็คือปวดท้องโดยเฉพาะบริเวณข้างขวาส่วนบนข้างขวาส่วนบนนะฮะน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่รับประทานปกติเบื่ออาหารไม่รู้สึกอยากอาหารรู้สึกอ่อนเพลียนะครับมีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะคลำพบก้อนที่บริเวณตับซึ่งจริงๆอันนี้คือสำคัญมากนะเนี่ยมะเร็งตับเนี่ยคือสาเหตุมันมาจากการสูบบุหรี่แล้วก็กินเหล้าด้วยนะฮะโอเคผู้ป่วยเป็นโรคชนิดอื่นที่สัมพันธ์หรือสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับได้นะครับผมโรคตับอักเสบเรื้อรัง
จากไวรัสตับอักเสบ B และ C นะฮะที่สร้างความเสียหายต่อตับอย่างถาวรและตับวายได้นะครับผมหรือว่าเป็นตับแข็งนะฮะโรคเบาหวานนะครับผมมะเร็งตับอาจสัมพันธ์กับโรคอ้วนนะฮะโรคอ้วนกับโรคเบาหวานมันก็มาส่วนใหญ่ก็มาคู่กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามใครที่มีน้ำหนักเกินนะฮะก็คือเนี่ยในการตรวจสุขภาพเนี่ยเขามีการตรวจแบบอันนี้ด้วยอ่ะน้ำหนักมวลกายอ่ะเนี่ยค่าดัชนีมวลกายนะฮะเขาก็จะวัดมาเลยว่าแบบน้ำหนักเท่านี้ส่วนสูงเท่านี้ควรจะน้ำหนักเท่านี้หรืออะไรประมาณนี้นะฮะตัวผมเองเนี่ยผอมกว่าปกตินะฮะสูง180นะฮะแต่น้ำหนักแค่แบบ60นิดๆเองนะครับ60กว่าคือน้อยมากจริงๆก็ต้องแบบ70 80นะคือผู้ชายลบ100ใช่ป่ะผู้หญิงลบ110นะฮะก็คือแบบแต่ว่าผมมาเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะฮะก็พยายามกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเลยนะครับผมก็นะฮะโอเคดูอันนี้ต่อก่อนนะครับผมดูเรื่องตับเนี่ยให้แบบละเอียดเลยเพราะว่ามันค่อนข้างค่อนข้างซีเรียสนะผมว่าตับเนี่ยการบริโภคแอลกอฮอล์มากเกินควรนะครับผมก็เกิดแบบใครที่ดื่มเยอะๆนะฮะสำหรับคนที่ผมว่าอายุแบบประมาณแบบ35อัพหรืออะไรประมาณเนี้ยฮะก็ควรที่จะแบบน้อยลงเลยนะครับผมน้อยลงหรือแบบสามารถหยุดได้ก็หยุดเลยก็ได้นะฮะเพราะว่ามันส่งผล in the future นะฮะหรือว่ามันสะสมเรื่อยๆไงแล้วคุณก็ไม่รู้ใช่ป่ะแล้วยิ่งคนแบบกินเหล้าแล้วไม่ยอมเช็คอัพร่างกายนะครับก็อาจจะแย่ได้นะฮะแล้วก็นี่การสูบบุหรี่ผู้ที่ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบอยู่แล้วแล้วมีพฤติกรรมสูบบุหรี่จะยิ่งเสี่ยงเป็นมะเร็งตับยิ่งขึ้นนะฮะก็คือโอเคสูบบุหรี่กินเหล้าสูบบุหรี่นะครับผมการได้รับสารเคมีอันตรายนะฮะยากำจัดวัชพืชสารไวนิลคลอไรด์นะสารหนูอันนี้คือที่อาจพบได้จากบ่อน้ำดื่มน้ำที่ไม่สะอาดอะไรประมาณนี้นะฮะเมื่อเป็นเวลานานสะสมจนเกิดโรคต่างๆได้นะครับผมแล้วก็การใช้อนาโบลิกสเตียรอยด์นะฮะพวกที่ผู้ชายที่เป็นนักกีฬานะฮะเพิ่มกล้ามอะไรเงี้ยสเตียรอยด์นี่ก็สามารถทำให้เป็นมะเร็งตับได้แน่นอนนะครับผมโอเคโอเคอันที่สองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะฮะลำไส้ใหญ่เป็นความผิดปกติของลำไส้ใหญ่เซลล์มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนจนควบคุมไม่ได้ส่งผลให้กลายเป็นเนื้องอกนะฮะเนื้องอกในมะเร็งในลำไส้ใหญ่นะครับผมและใช้ระยะเวลาบ่มเพาะตัวเองนานหลายปีจนกลายเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งที่สามารถลุกลามแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้ง่ายที่สุดโอเคอันเนี้ยคืออย่างที่ถ้าเกิดสมมติว่าที่บอกว่าเพื่อนพ่อเพื่อนเนี่ยเขาเป็น stage 1เนี่ยก็คือระยะแรกอาจจะเป็นเนื้องอกก่อนแต่ว่ายังไม่ได้กลายเป็นเนื้อร้ายประมาณนี้หรือเปล่านะฮะเขาก็เลยต้องผ่าตัดเอาเนื้องอกอันนี้ออกไปก่อนนะครับผมโอเคดูสาเหตุกันนะฮะสาเหตุก็จะไม่ใช่สาเหตุนะครับผมอาการก็จะมีท้องเสียท้องผูกหรือรู้สึกท้องอืดบ่อยๆนะฮะอุจจาระปนเลือดสดๆหรือเลือดสีคล้ำมากนะฮะน้ำหนักลดลงอย่างผิดสังเกตนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหมือนกับมะเร็งตับเนาะมะเร็งตับเนี่ยน้ำหนักก็ลดลงนะครับผมน้ำหนักลดลงอย่างไม่มีสาเหตุนะฮะทั้งที่รับประทานอาหารปกตินะฮะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตนะครับผมสังเกตร่างกายนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการผิดปกติแบบนี้เนี่ยก็รีบไปหาหมอเลยนะครับผมไม่ควรรอช้านะฮะแล้วก็ไม่สบายท้องซึ่งท้องเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าแบบสำคัญมากๆนะฮะคือทั้งการกินหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมเคยได้อ่านหนังสือเขาบอกว่าการที่ทานอาหารน้อยนะครับผมไม่แบบอิ่มจนเกินไปนะฮะสามารถทำให้ชีวิตยืนยาวได้มากกว่าคนที่ทานเยอะนะฮะก็คือเหมือนกับว่าท้องของคุณเนี่ยได้ทำงานเยอะมากกว่ากันนะฮะมากกว่าคนที่ทานน้อยกว่านะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นก็ทานให้แบบพอเหมาะนะฮะพอประมาณนะครับผมก็โอเคอ่อนเพลียหรืออ่อนแรงเบื่ออาหารรับประทานได้น้อยภาวะโลหิตจางนะครับผมโอเคสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะฮะมีการกลายพันธุ์ของยีนที่เกิดจากการกลายพันธุ์จะไม่สามารถควบคุมการทำงานของเซลล์จนเติบโตกลายเป็นเซลล์มะเร็งลุกลามไปยังเซลล์ข้างเคียงก่อนจะก่อตัวเป็นเนื้อร้ายได้ซึ่งยีนอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายและจะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมการทำงานเซลล์ต่างๆจากรุ่นไปสู่อีกรุ่นก็แสดงว่าโอเค
มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเกิดจากพันธุกรรมได้นะครับผมโอเคการรับประทานอาหารรูปแบบการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไปแบบตะวันตกมากขึ้นซึ่งอาหารประเภทไขมันสูงและมีกากใยอาหารต่ำนะครับพวกเนื้ออะไรต่างๆพวกเนื้อติดมันเนื้อแดงเนี่ยนะครับผมก็ควรจะเลี่ยงนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ไม่อยากจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับผมกินเหล้าสูบบุหรี่แน่นอนนะฮะไม่ออกกำลังกายเนี่ยสาเหตุอื่นๆอาจกระตุ้นได้หลายอย่างพันธุกรรมผู้สูงอายุนะครับผมโรคเรื้อรังเกี่ยวข้องกับลำไส้ใหญ่ไม่ออกกำลังกายสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมคือ2อันนี่คือแบบแย่มากนะฮะคือแอลกอฮอล์กับการสูบบุหรี่นะครับผมแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานนะฮะอันนี้คืออย่างที่ทุกคนรู้นะคือโรคเบาหวานเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นอยู่แล้วนะฮะแล้วเกิดเป็นโควิดขึ้นมานี่คือจะแย่หนักกว่าคนอื่นเลยนะฮะก็คือต้องระวังมากๆนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตรวจร่างกายนะฮะทุกปีนะครับผมคือส่วนใหญ่แล้วบริษัทเนี่ยก็จะมีให้ตรวจร่างกายอยู่แล้วเนาะประจำปีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดอันเนี้ยที่นี่เนี่ยเขาให้รายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าคือตรวจร่างกายแล้วตรวจอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ผลเลือดผิดปกติก่อให้เกิดอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะฮะคือการตรวจร่างกายมันต้องตรวจเลือดอยู่แล้วนะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจดัชนีมวลกายอย่างเงี้ยนะฮะว่าสัญญาณชีพการตรวจร่างกายค้นหาความผิดปกติความดันนะครับซึ่งความดันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทั้งผู้สูงอายุเนาะหรือว่าคนที่ไม่สูงอายุก็ตามนะฮะก็คือความดันเนี่ยมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอะอย่างคุณพ่อคุณแม่ผมก็เป็นนะคือความดันสูงอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันเลือดมันไม่โฟลว์หรอมันไปบล็อกเงี้ยฮะมันก็สามารถทำให้สโตรกได้นะครับผมแล้วก็ขาดอากาศขาดอากาศหายใจนะครับผมขาดอากาศไปเลี้ยงสมองใช่ไหมฮะก็จะสามารถทำให้พิการหรือว่าอัมพาตได้นะครับผมอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะฮะเพราะฉะนั้นความดันต้องไม่สูงนะฮะถ้าอย่างคุณแม่ผมเนี่ยทานยาอยู่แล้วด้วยนะครับผมก็ต้องเช็คอัพนะครับผมตรงนี้นี่ก็ค่อนข้างซีเรียสนะฮะเรื่องของความดันนะครับผมโอเคแล้วก็ดัชนีมวลกายที่ผมพูดไปแล้วนะฮะน้ำหนักตัวน้ำหนักส่วนสูงนะครับผมนะฮะแล้วก็ตรวจเลือดโอเคเราไปดูกันดีกว่าผลเลือดผิดปกติก่อให้เกิดโรคอะไรได้บ้างนะฮะมีทั้งโรคไขมันเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองนะฮะตรวจเนี่ยเราจะต้องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดความเข้มข้นของเลือดซึ่งอาจบ่งบอกถึงความผิดปกติของระบบเลือดภาวะโลหิตจางหรือภาวะที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะฮะก็คือตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสำคัญมากนะฮะโอเคตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วเนื้อพวกแบบคอเลสเตอรอลนะครับผมน้ำตาลในเลือดเป็นการคัดกรองภาวะโรคเบาหวานหรือความเสี่ยงเป็นเบาหวานนะฮะการตรวจไขมันอ๋อไม่ใช่อันที่3การตรวจไขมันในเลือดเป็นการตรวจวัดระดับไขมันคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดีคือ HDL นะฮะไขมันคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีคือ LDL เพื่อระบุความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจอันนี้สำคัญมากๆเหมือนกันนะฮะเรื่องมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันด้วยเนาะคือมันจะมีค่าที่คุณหมอจะบอกอะฮะว่ามันควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่าไม่ควรจะมากกว่าตรงนี้ไม่ควรจะน้อยกว่าตรงนี้ในส่วนของเนี่ยไขมันชนิดดีแล้วก็ไขมันชนิดไม่ดีนะครับผม HDL กับ LDL นะฮะก็คือไขมันดีเป็นไขมันที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งดีกับหลอดเลือดแดงเนื่องจากช่วยป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์และไขมันไม่ดีสะสมในหลอดเลือดแดงหากขาดไขมันดี HDL ในเลือดก็จะทำให้เกิดการเพิ่มโอกาสการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ครับผมโอเคนะฮะการตรวจโรคเกาต์กรดยูริกเป็นการตรวจวัดเพื่อวัดระดับกรดยูริกซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโรคเกาต์และอาการปวดข้อนะฮะอันนี้ใครเป็นก็คือการเช็คอัพร่างกายแต่ละปีเขาตรวจหมดอยู่แล้วเนาะอันเนี้ยเนาะซึ่ง อันนี้ของศิริราชใช่ไหมฮะโอเคศิริราชก็แต่ว่าใครที่ใกล้บ้านที่ไหนหรือว่าเห็นว่าที่ไหนโอเคสะดวกก็ลองไปตรวจดูได้นะฮะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์อันนี้ก่อนได้นะฮะผมว่าค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะ
โอเคเรามาดูเรื่องของการตรวจการทำงานของไตนะฮะที่เราคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะว่ามันส่งผลของเรื่องของมะเร็งนะฮะอันนี้ครีเอทินครีเอนอะไรเนี่ยครับครีเอทินไทอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่านไม่ออกนะฮะเป็นการวัดค่าของเสียที่เกิดขึ้นในร่างกายและของเสียเหล่านี้จะขับออกทางไตนะฮะไตก็พวกฉี่พวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะการค่านี้สามารถบ่งชี้ภาวะการทำงานของไตนะฮะไตขับของเสียนะครับผมโอเค blood urea nitrogen นะครับ BUN เป็นการตรวจวัดค่าของเสียที่เหลือในร่างกายเป็นค่าของเสียที่เหลือในร่างกายซึ่งจะบ่งบอกความสามารถในการขับของเสียของไตโอเคเข้าใจละคือเราจะไตเนี่ยจะต้องขับของเสียออกนะฮะแล้ว BUN เนี่ยก็จะรู้ว่ามีของเสียเหลือมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดสมมติว่าเหลือมากก็แสดงว่าไตเนี่ยทำงานไม่ดีแล้วนะครับผมโอเคข้อนี้คือการตรวจการทำงานของตับนะฮะโอ้โหเยอะมากๆตรวจอะไรบ้างเนี่ย SGOT AST อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะการทดสอบเหล่านี้ตรวจสอบระดับเอนไซม์ตับที่มีอยู่ในเลือดถ้าผลผิดปกติอาจบ่งบอกภาวะโรคของตับบางอย่างนะฮะอัลคาไลโพสปาร์ตีอะไรเงี้ย ALP เป็นเอนไซม์ตับอีกชนิดหนึ่งที่จะบ่งบอกความผิดปกติของตับนะฮะแกมมา GT GGT เป็นการตรวจที่ดูความผิดปกติของตับได้เช่นกันนะฮะก็ต้องตรวจให้หมดเลยนะฮะถ้าเกิดเขามีแพ็กเกจมาสามารถตรวจได้หมดพวกนี้ก็ปีนึงก็ตรวจไปเลยนะครับผมการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยนะครับผมว่าติดเชื้อหรือเปล่านะครับผมโอเคการตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์นะฮะอันนี้ก็สำคัญนะครับผมตอนแรกเคยคิดว่าเฮ้ยกินเยอะน้ำหนักลดหรือเปล่าผมเนี่ยน้ำหนักลดลงค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยค่อนข้างกลัวว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปเช็คอัพร่างกายแบบอย่างที่บอกทุกปีนะฮะมีแบบปีนึงปีที่แล้วหรือประมาณ2ปีที่แล้วมั้งรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองกินเยอะแล้วแต่ว่าไม่อ้วนเลยเป็นไทรอยด์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นนะฮะก็โอเคแต่ว่าเนี่ยเขาก็มีตรวจหมดเลยนะว่าการตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์เป็นหรือว่า THS TSH free T4 free T3 นะครับผมเป็นการตรวจเพื่อดูภาวะการทำงานของต่อมไทรอยด์นะฮะโอเคแล้วก็อันนี้ก็มีการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งด้วยว้าวโอเคอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะตรวจเฉพาะแบบในเรื่องของมะเร็งก็ต้องบอกเขาว่าการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมา PSA นะครับผมเนี่ยปริ้นใบนี้ไปให้เขาดูก็ได้เพราะสมมติว่าเรารู้สึกไม่สบายใจหรืออะไรเงี้ยนะฮะการตรวจเพื่อคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากจากเลือดแต่การแปลผลจะเป็นมะเร็งหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีกควรต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะครับผมโอเคการตรวจมะเร็งทางเดินอาหารพวกลำไส้ต่างๆนะฮะทางเดินอาหารCEA เป็นการตรวจเพื่อหาสารบ่งชี้ของมะเร็งทางเดินอาหารจากเลือดนะฮะก็คือตรวจเลือดนะครับผมแต่ผลที่สูงกว่าค่าปกติไม่ได้แสดงถึงการเป็นมะเร็งเสมอไปนะฮะก็ต้องปรึกษาแพทย์ด้วยนะฮะดูให้มันสม่ำเสมอนะฮะการตรวจมะเร็งตับอ่อนเป็นการตรวจเพื่อหาสารบ่งชี้ของมะเร็งตับอ่อนจากเลือดแต่ผลที่สูงกว่าค่าปกติไม่ได้แสดงถึงการเป็นมะเร็งเสมอไปอย่างที่บอกนะครับผมก็คือมีหลายอย่างมะเร็งตับอ่อนตรวจมะเร็งรังไข่นะฮะ CA 125เป็นการตรวจเพื่อหาสารบ่งชี้ของมะเร็งรังไข่จากเลือดนะครับผมเช่นกันคือผลที่สูงเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเป็นมะเร็งเสมอไปนะฮะแล้วก็มะเร็งตับมันจะมีมะเร็งตับอ่อนกับมะเร็งตับนะครับผม AFP เป็นการตรวจเพื่อหาสารบ่งชี้เหมือนกันนะฮะมะเร็งตับจากเลือดผลที่สูงขึ้นปักกว่าปกติไม่ได้แสดงว่าเป็นมะเร็งเสมอไปนะครับผมอันนี้ก็คือตรวจปัสสาวะอย่างที่บอกก็พวกไตด้วยเนาะอันนี้ผลต่อไตเบาหวานความดันต่างๆตรวจอุจจาระก็มีเยอะนะฮะโอเคเยอะเลยใช่ไหมโอ้โหก็คือละเอียดมากนะฮะอยากให้ทุกคนได้ไปตรวจร่างกายนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้คิดจะไปตรวจหรือว่าคนที่ตรวจอยู่แล้วก็โอเคให้อย่าลืมนะครับผมเนาะโอเคก็มีอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะมารีวิววันนี้นะครับผมก็คือไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะฮะพอดี ผมก็ได้ซื้อไอ้ตัวนี้มานะฮะเพราะปกติเนี่ยผมใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะเฮ้ย
โอเคอันนี้นะก็คือที่ผมซื้อนี่เลยอ่ะฮะอันนี้ยี่ห้อยูกรีนนะครับผมอันนี้กล่องมาส่งให้ที่บ้านนะฮะคืออยากให้ดูว่าคือปกติเนี่ยผมใช้แล็ปท็อปแบบนี้นี่อันนี้นะฮะอันนี้คือที่อยู่ในมือผมเนาะเห็นไหมอันนี้ก็เล็กนะเล็กมากก็คือผมกะว่าจะแบบเอาพกไปที่ทำงานด้วยนะฮะคือที่ชาร์จอันเนี้ยของผมเนี่ยผมก็จะเอาไว้ที่บ้านอันหนึ่งแล้วก็อันเนี้ยเอาไว้ที่ทำงานเพื่อที่จะแบบชาร์จซึ่งอันเนี้ยข้อดีของมันคืออะไรรู้ว่าคือมันแรงกว่าเนี่ยที่ชาร์จของ Apple ประมาณ4วัตต์ก็คืออันเนี้ยมันคือ65วัตต์อันนี้เห็นอันนั้นไหมเอ่ย65วัตต์เห็นป่ะอย่างนี้คือเห็นป่ะเห็นนะ65วัตต์ซึ่งตัวเนี้ยของ Mac เนี่ยคือ61วัตต์เท่านั้นนะฮะแล้วก็ตัวใหญ่กว่าเยอะเลยเนี่ยเขาบอกว่า smaller 50% smaller นะฮะก็หรือว่าเล็กกว่าครึ่งนึงเลยนะครับผมเล็กกว่าครึ่งนึงเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยมีถึง3พอร์ตนี่ USB-C 1 USB-C 2แล้วก็ USB-A นะฮะก็ Max อย่าง USB-C 1กับ2เนี่ย Max ออกที่65เลยนะฮะ65วัตต์เลยคือชาร์จได้เร็วยังไงเราไปดูกันนี่ฮะถ้าเกิด MacBook Pro เนี่ย13นิ้วนะฮะ60นาทีชั่วโมงนึงเนี่ยได้75เลยได้ 75% เลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยถ้าเป็น iPhone 12ครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้ 60% เลยนะฮะก็คือเร็วมากแน่นอนเพราะว่าที่ชาร์จปกติเนี่ยผมไม่รู้นะจำไม่ได้เหมือนกันที่ชาร์จปกติของ iPhone เท่าไหร่ไม่รู้เนาะกี่วัตต์อาจจะ20ป่ะ20หรือ25วัตต์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะโอเคผมไม่แน่ใจเนาะอันนี้ไม่เคลมแล้วกันแล้วก็เสียง Samsung ก็เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้ 64% นะครับผมชาร์จพร้อมกันได้เลยเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะชั่วโมงนึงได้ 75% ครึ่งชั่วโมง iPhone ได้ 60% อะไรเงี้ยก็คือถือว่าเร็วใช่ไหมแล้วก็เล็กอันนี้คือที่ผมซื้อเลยเนี่ยเพราะว่าชอบเพราะตรงมันเล็กเนี่ยแหละอันใหญ่แบบที่ชาร์จอันเนี้ยโคตรใหญ่เลยไม่ไหวนะฮะแล้วก็มี3ที่ชาร์จนะครับผมก็สามารถชาร์จ iPhone ผมด้วยเลยก็ได้แล้วก็เสียบอย่างอื่นได้ชาร์จอีกอันนึงด้วยเลยก็ได้นะฮะปกติผมจะมีแบบ power bank โอเคอยากให้ดู power bank เหมือนกันเนาะแล้วแต่ว่าอยู่ในกระเป๋าอีกอันนึงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังค่อยรีวิวแล้วกันเป็น power bank อันนี้คือดีมากๆเลยเหมือนกันนะครับผมใช้มานานแล้วเดี๋ยวเซิร์ชให้ดูเลยแล้วกัน power bank ชื่อว่า power bank ชื่อว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้วันหลังดีกว่าจำชื่อไม่ได้แล้วคือมันดีตรงที่แบบเป็นแบบอันเล็กบางแล้วก็สามารถเสียบคือสายเนี่ยมันซ่อนอยู่ในpower bank เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเซิร์ชแล้วกันมันน่าจะเป็น800วัตต์นะแต่คือมันดีมากไม่ใช่800วัตต์800แอมป์ใช่800แอมป์8,000 แอมป์power bank 8,000 แอมป์ซึ่งเนี่ยมันจะมีสายแบบเสียบอยู่อย่างเงี้ยนี่ๆๆรุ่นนี้เลย Alpha X ใช่ C8 นี่ C8 แนะนำเลยนะฮะทุกคนคือผมใช้มาหลายอันแล้วคือมันสะดวกมากเอ้ยอันนี้มันใช่แบบนี่เลยป่ะ Alpha X power bank นะฮะแต่ว่าคือผมชอบอะไรที่มันเล็กไงคือมันพกอะไรได้แบบไม่หนักนะฮะแล้วก็ไม่เปลืองเนื้อที่นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครแบบชาร์จแบบกลัวไม่พออะไรเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยชาร์จ iPhone ได้ก็น่าจะประมาณแบบรอบ2รอบเท่านั้นเองนะฮะไม่เกินนะครับผมแต่ว่าปกติเนี่ยก็มีที่ชาร์จที่อื่นด้วยในรถหรืออะไรอย่างงี้นะฮะอันเนี้ยจริงๆผมแนะนำเลยนะสีดำแต่ปกติเนี่ยตรงสายตรงนี้ของผมเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะ
คือตรงในรูปเนี่ยมันอาจจะเป็นสีเทาแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้สีดำสีดำเนี่ยก็เนี่ยดูดิคือเล็กมากเล็กมากมากก็แล้วก็แบบบางด้วยนะฮะคือเนี่ยแล้วก็ของแบบมียี่ห้อคือผมใช้มาหลายอันแล้วมากๆนะอันนี้คือเป็นไมโคร USB นะฮะเอาไว้ชาร์จพวกแบบแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ก็แล้วแต่นะเพราะว่าเขามีมาให้เผื่ออันนี้ก็คือ Lightning ก็คือไว้ชาร์จ iPhone นะครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะฮะอันนี้คือค่อนข้างแนะนำดูดิเนี่ยคือเขาบอกว่าบางแบบเท่ากับการ์ดประมาณแบบประมาณ 4-5 ใบเหรออืมคือแบบบางมากอ่ะเออแล้วก็เบาแล้วก็มีสายไม่เลอะเทอะลุงลังอะไรประมาณนี้นะฮะก็นั่นแหละก็แนะนำนะฮะอันนี้ยี่ห้อ Ugreen นะครับผม Ugreen 65วัตต์นะฮะ Ugreen 65วัตต์นะครับผมมีมาเป็นแบบกล่องแบบนี้ไม่มีสายนะฮะไม่มีสายเพราะว่าเวลาที่คุณชาร์จเนี่ยคือสามารถใช้สายเดิมได้นะฮะแต่ส่วนตัวผมอะผมซื้อสายมาเพิ่มด้วยอยู่แล้วก็เป็นสองของ Ugreen เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นอันเล็กอันหนึ่งแล้วก็ผมซื้ออันยาวมาด้วยอีกอันหนึ่งซึ่งการชาร์จเร็วหรือชาร์จไม่เร็วเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สายนะฮะแต่สายเนี่ยควรจะเป็นสายที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันพวกแบบขดลวดมันเล็กแล้วก็หักได้ง่ายหรืออะไรต่างๆนะฮะคือสายเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้เร็วหรือว่าช้านะฮะตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับผมที่เสียบปลั๊กไฟบ้านเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญนะฮะว่ามันจะช้าหรือเร็วนะครับผมอืมอย่างที่ผมอธิบายไปนะว่านั่นแหละชาร์จ iPhone ชาร์จอะไรได้แบบครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะครึ่งชั่วโมงก็ได้ 60% ใช่ป่ะส่วน Android ก็ 65% นะฮะครึ่งชั่วโมงแล้วก็แล็ปท็อปก็ 75% สำหรับ1ชั่วโมงนะฮะเนี่ยใช้ตัวเล็กๆแค่นี้แล้วก็เสียบสายก็ใช้ได้เลยนะครับผมโอเคพูดไม่หยุดเลยนะฮะไม่ได้คุยนานนะครับผมก็เนี่ยฮะประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมไปตรวจเช็คอัพร่างกายกันนะฮะทุกคนก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย